สลับไปตรวจสอบเรื่องของคุณภาพอากาศในช่วงนี้กันหน่อยนะคะช่วงนี้เนี่ยปัญหาฝุ่น PM 2.5กลับมาอีกแล้วนะคะมาตามนัดเลยนะครับลายฝนต้นหนาวกลับมาอีกแล้วถูกต้องค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ย PM 2.5มันกลับมาอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพอีกแล้วโดยมีคําเตือนจากทางกรมควบคุมมลพิษนะคะว่าช่วงตั้งแต่วันนี้นะคะจนไปถึง5พฤศจิกายนมีแนวโน้มว่าจะมีฝุ่นเกินค่ามาตรฐานแล้วก็เช้านี้ข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วงเวลาตี5ที่ผ่านมา ก็ตรวจพบสารมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลค่ะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกันหน่อยนะคะสารมลพิษทางอากาศที่ไปตรวจพบว่าเกินมาตรฐาน ก็มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2ไมครอนหรือว่า PM 2.5ตรวจพบเกินมาตรฐาน35จุดด้วยกันสูงสุดเนี่ยนะคะที่บริเวณริมถนนมาเจริญค่ะช่วงเพชร,กรเกษม81เขตหนองแขมแล้วก็ริมถนนตรีมิตรวงเวียนโอเดียนเขตสัมพันธวงศ์ และมีการตรวจพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10มิรลคนหรือว่า PM10 ตรวจพบค่าระหว่าง44ถึง124ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเกินมาตรฐานที่ริมถนนดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครนะคะ โดยศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษก็รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมปทุมธานีและนนทบุรีว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานาครฝั่งตะวันออกและกรุงทนใต้ค่ะคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้มหรือรเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นนะคะขอให้งดการเผาในพื้นที่โลง่งแล้วก็ใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็นรวมทั้งเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพอนามายัยแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางออกจากบ้านด้วยค่ะคือเท่าที่ผมเช็คนะครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของเราที่อยู่ถนนวิภาวดีเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นสีเหลืองนะครับ<ม>31.7คือถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่มากแต่ก็สีเหลืองถือว่าก็ต้องเตรียมตัวกันนั่นนะครับ ส่วนสาเหตุที่ทําให้ฝุ่นเกินค่ามาตรฐานก็เป็นเพราะว่าในระยะนี้เนี่ยการระบายอากาศจะไม่ค่อยดีนะครับมีมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกได้น้อยด้วยทําให้ช่วงนี้เนี่ยฝุ่นสะสมตัวได้มากขึ้น ขณะที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5แบบเชิงรุกนะครับอย่างเช่นมีการกําหนด10ป่าอนุรักษ์10ป่าสงวนแห่งชาติส่งเสริมพื้นที่เกษตรลดการเผาร้อยละ50 โดยเฉพาะพื้นที่ไร่อ้อยแล้วก็พื้นที่นาข้าวบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรในพื้นที่เกษตรรอบโรงไฟฟ้าชีวมวลในรัศมี50กิโลเมตรแล้วก็ยังมีการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมนำเทคโนโลยีมาแจ้งเตือนประชาชนแบบครอบคลุมด้วยครับ ทั้งนี้นะคะหากเกษตรกรจําเป็นต้องเผาเพื่อการเกษตรขอให้ท่านเนี่ยขออนุญาตฝ่ายปกครองหรือว่าทางอปทอก่อนเพื่อทําการพิจารณาอนุญาตเผาตามหลักเกณฑ์แล้วก็จะมีการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีการจัดตั้งจุดปฏิบัติการประจําพื้นที่ระดับอําเภอเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบเผานอกจากนี้ค่ะให้นําระบบการรับรองผลผล,ผลิตทางการเกษตรแบบไม่เผามาใช้เป็นเครื่องมือปรับเปลี่ยน ระบบการปลูกพืชและการเปลี่ยนพืชที่มีการเผาให้ปลอดการเผาได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สูงอ้อยแล้วก็ข้าวโดยกำหนดเงื่อนไขการห้ามเผากับมาตรการสนับสนุนต่างๆของภาครัฐค่ะก็กลับมาแล้วนะครับช่วงนี้ก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าอาจจะไปถึงสุดสัปดาห์นี้วันที่ห้าพฤศจิกายนเลยยังไงก็ถ้าเกิดออกจากบ้านแล้วขมุขมัวดูดีๆแล้วกันว่าเป็นฝนหรือหมอกนะครับ